สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะนักศึกษาทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะคะบทแรกนะคะโดยการเรียนในเรื่องของเรื่อง Unit 1 You and Me นะคะคุณและฉันนะคะโดยเราจะเรียนเรื่องการใช้ verb to be นะคะ countries ประเทศแล้วก็ nationalities แปลว่าสัญชาติแล้วก็ number 1 2000นะคะ1ถึง 1,000ทีนี้มาดูนะคะเกี่ยวกับประเทศต่างๆนะคะเขาให้เราช่วยกัน match นะคะว่าดูจากแผนที่โลกทั้งแผนที่ประเทศทั้ง6ประเทศนี้มันน่าจะเป็นประเทศอะไรกันแน่นะคะไหนลองฟังซิเขาพูดว่ามีประเทศอะไรบ้าง Hey I'm Ali I'm Turkish I'm Ali I'm Turkish นะคะ Turkish น่าจะเป็นคนจากประเทศอะไรนะคะก็มาจากประเทศตุรกีนั่นเองลองฟังเขาไม่บอกประเทศ Hello I'm OscarBrazilian and I'm from Rio de Janeiro. Brazilian นะคะแปลว่าชาว Brazilian เพราะฉะนั้นก็ต้องมาจากประเทศ Brazil นั่นเอง Sabine. My name is Sabine. I'm German. German. คน German ก็คือคนประเทศ Germany นั่นเอง Hi. My name is Meiko. I'm Japanese.Japanese นะคะก็คือชาวญี่ปุ่นนะคะ Japanese ชาวญี่ปุ่นพอประเทศก็คือคำว่า Japan นั่นเอง My name is Amelia I'm from Bogota I'm Colombian Colombian นะคะ Colombian ก็คือจากประเทศ Colombia นั่นเอง Hello I'm Sam I'm Americanคน American ก็คือมาจากประเทศ the U.S. นั่นเองนะคะอย่ามาลองดูตรงนี้ว่าจับคู่นะคะเห็นไหมคะประเทศแรกนะคะก็คือ Japan นะคะคน Japan นั้นเราเรียกว่า Japanese อย่างที่เราได้ยินกันเมื่อกี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือแผนที่ของ the U.S. ก็คือย่อมาจาก the United States of America นะคะก็คือคน American นั่นเองนะคะต่อไป Brazil นะคะก็เป็นชาว BrazilianGermany ประเทศนะคะพอเป็นสัญชาติก็คือ German Turkey ประเทศตุรกีนะคะพอเปลี่ยนเป็นสัญชาติก็เป็น Turkish นะคะ Colombia นะคะประเทศ Colombia พอเปลี่ยนสัญชาติก็เป็น Colombian นั่นเองดูตามนี้นะคะใครไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วก็มาเปิดเอาทีหลังนะคะดูเฉลยทีหลังทีนี้ลองเปิดไปดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญชาติและประเทศต่างๆในหน้า136ค่ะโอเค everybody open your book to page 136นะคะ136เห็นไหมคะเราจะมีประเทศแล้วก็สัญชาติเพิ่มให้เราอีกเยอะเลยนะคะดูจากรูปแล้วก็อันนี้คือรูปธงชาติต่างๆแล้วก็ประเทศเนาะอันแรก China ดูสิว่าพอเปลี่ยนเป็นสัญชาติคืออะไร One China Chinese Chinese สัญชาตินะคะก็คือตัวนี้ China เปลี่ยนเป็น Chinese Two Japan Japanese Japan เปลี่ยนเป็น Japanese Three Portugal Portuguese Portugal ก็คือประเทศโปรตุเกสนั่นเองพอเปลี่ยนเป็นสัญชาติก็คือPortuguese แบบนี้นะคะ Four Vietnam Vietnamese นะคะชาวเวียดนามเราเปลี่ยนเป็น Vietnamese นะคะ Oops okay. English คนประเทศอังกฤษเฉพาะประเทศอังกฤษอย่างเดียวที่ไม่ได้รวมGreat Britain ทั้ง4ประเทศนะคะถ้าแยกคือ Great Britain เนี่ยthe British ที่เราเคยได้ยินกัน British เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประเทศ4ประเทศคืออังกฤษ Scotland Ireland แล้วก็ Wales 4ประเทศนี้นะคะแต่ว่าถ้าแยกเป็นแบบคนในแต่ละประเทศแยกไปเลยนะคะอย่างอังกฤษเราก็สามารถเรียกเขาได้ว่า English เป็นอย่างเช่นเราบอกว่าใครนะ Harry Potter is English เป็นคนอังกฤษที่มาจากประเทศอังกฤษหรือจริงๆเราจะบอกเรียกเขาว่า Harry Potter is British
ก็ได้เป็น British ก็ได้แต่ว่าถ้าแยกแค่ประเทศเดียวเลยเราจะบอกแค่ว่าเป็นคนอังกฤษแล้วก็พูดว่า English ได้นะคะเหมือนเช่นเดียวกันกับคน Ireland นะคะเขาก็เฉพาะตัวประเทศเขาคนเดียวเขาจะเรียกตัวเองว่า Irish เดี๋ยวลองฟัง Six. Ireland. Irish. Ireland นะคะเป็น Irish Seven. ชาวโปแลนด์นะคะเปลี่ยนจากประเทศโปแลนด์กลายเป็น Polish คำนี้ Polish ไม่ใช่ Polish นะคนละเสียงกันนะคะ Polish Scotland เปลี่ยนเป็น Scottish นะคะคน Scotland พอเป็นสัญชาติกลายเป็น Scottish นะคะชาวสเปนพอเปลี่ยนสัญชาติกลายเป็นสเปนนะคะไม่ใช่สเปนแล้วนะตอนนี้มี i ใช่ไหมคะพอเป็นสัญชาติเปลี่ยนเป็น Spanish นะคะไม่ใช่ Spanish นะคะเป็น Spanish Turkey นะคะเปลี่ยนเป็น Turkish ชาวตุรกีนะคะเป็นคำนี้ TurkishOops. นะคะ The UK ที่ครูบอก United Kingdom นะคะก็คือรวม4ประเทศที่ครูว่าไปเมื่อกี้นะคะเขาจะเรียกตัวเองว่า British นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือคนอังกฤษก็มักจะเรียกตัวเองว่า British เหมือนกันGermany นะคะก็คือประเทศเยอรมนีพอเป็นสัญชาติก็เป็น Germanเม็กซิโกนะคะเปลี่ยนเป็นเม็กซิกันแบบนี้นะคะชาว US เราเรียกเขาว่า American นะคะArgentina นะคะเราเปลี่ยนไปเรียกเขาว่าชาว Argentinian ถ้าเรากลับไปดูจะเจออยู่นี่เห็นไหมคะ Argentinian นะคะ Australia นะคะ Australia เปลี่ยนเป็น Australian นั่นเองนะคะ Oops.ชาวบราซิลนะคะเป็น Brazilian เดี๋ยวกลับขึ้นไปดูข้างบนเพราะว่าเราน่าจะรู้ว่าตัวไหนเนาะตัวนี้ Brazilian นะคะ ชาวแคนาดานะคะพอเปลี่ยนสัญชาติแล้วเป็น Canadian Canada Canadian เราเจอมาแล้วเมื่อกี้นะคะนะคะพอคนอียิปต์เราเปลี่ยนเป็น Egyptian นะคะเปลี่ยนเพิ่มตัว IAN ขึ้นมาอันนี้เขาเพิ่ม V มานะคะเพราะว่าถ้ามันเปรูมันสะกดด้วย U ถ้าเติม IAN ปั๊บมันอ่านไม่ได้นะคะเขาเพิ่มตัว V เข้ามาอ่านว่าเป็นชาว Peruvian ก็คือชาวเปรูนั่นเองคือว่าเราน่าจะเจอเองแล้วเนาะขึ้นไปดูข้างบนเนาะอิตาเลียนนะคะอิตาลีเปลี่ยนอิตาลีกลายเป็นอิตาเลียนนะคะ23 Russia Russia เป็น Russian 24 France สัญชาติเป็น French นะคะจาก France เปลี่ยนสัญชาติเป็น French คือตัวนี้นะคะแตกต่างออกไปเลยเนาะทีนี้อันนี้ทำด้วยตัวเองคุณไม่เฉลยนะคะดูซิว่าถ้าเราบอกว่า Diego is Peruvian เป็นชาวเปรูเพราะฉะนั้น he is from เขามาจากประเทศอะไรนะคะจากที่เราดูเมื่อกี้เอาคำศัพท์ลงมาใส่ข้างล่างให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาที่ number
เรา number ไปเลยก็ได้เราจะไม่ต้องวนไปวนมานะคะอ่ะเรา number ไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวเลขนะคะแล้วก็นักศึกษาเติมตัวเลขที่หายไปนะคะออกเสียงตามได้นะ0หรือ O 1 2 11 นะ12 13 14 15 15นะคะ15 16 17 18 19 20เรียกว่า20 20นะคะ2123 23 30 30แล้วนะ31ไปดู40 40 50 50 60 พอ100บ้าง100หรือเรียกว่า100ก็ได้101 101พอ102 102 200มาดู322โอเค322 468Okay, 713 1,000 แล้วเรียกว่า 1,000 หรือ 1,000 นั่นเองเวลาที่เราพูดถ้าเป็นเลขอย่างเงี้ยค่ะนะคะแทนที่เราจะพูด403 403บางทีเขาก็ถ้าเป็นตัวเลขที่บอกเป็นตัวเลขแยกย่อยลงไปเขาก็จะไม่เรียกเป็น400นะคะเขาจะเรียกเป็น403เหมือนที่เราบอกเลขห้องตามโรงแรมนะคะเขาก็จะใช้คำว่า O นั่นเองนะคะ O ก็คือ0คือว่าเราน่าจะเติมได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะจากเมื่อกี้นะคะคำที่หายไปนะเอามาเติมให้ดีเพราะฉะนั้นอันนี้นักศึกษาลองทำเองนะคะดูจากตัวเลขนะคะว่าเราจะใส่คำศัพท์อะไรลงไปนะคะดูสิเขาอยู่เท่าไหร่ตัวเลขที่เห็นนี่คือตัวเลขเท่าไหร่นะคะถนนอะไรรถจักรยานราคาเท่าไหร่1ปีมีกี่วันนะคะดูสิเส้นทางไปปารีสกี่กิโลห้องเลขอะไรแล้วก็ราคานาฬิกานี้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองเติมด้วยตัวเองนะนี้เรากลับไปที่ page 4กลับไปที่หน้า4นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสนฟังบทสนทนานะคะแล้วนักศึกษาช่วยกันตอบว่าจากบทสนทนาแล้วเนี่ยที่เราฟังมีทั้งหมด3บทสนทนานะคะจะเอาลงมาเติมในรูปไหนกันแน่นะคะจำได้ว่ามีเสียงนะอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงแล้วเติมคำศัพท์ข้างล่างนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปแมทช์ข้างบนนะคะเห็นไหมมี3บทสนทนานะคะเดี๋ยวฟังแล้วก็นักศึกษาช่วยกันเติมคำที่หายไปนะคะมันเติมว่าอะไรบ้าง นะคะเป็นการแนะนำตัวว่าสวัสดีฉันชื่อ my name is ชื่อของฉันคือเอมิเลียและ this is Sarah และนี่คือซาร่านะคะสบินตอบว่า hi I'm Sabine hi okay hi oh Hi, I'm Sabine. I'm ก็คือ I'm นะคะ Sabine. Nice to meet you. แปลว่ายินดีที่ได้พบคุณ Emily ก็จะตอบว่าเมื่อกี้ได้ยินนิดนึงว่า you too นะคะ
แบบก็แปลว่ายินดีที่ได้พบคุณเหมือนกัน Where are you from? คุณมาจากประเทศอะไรนะคะ Where are you from? I'm from Germany. I'm from Germany. And you? We're from นะคะ We're from ก็ย่อมาจากคำว่า We are from นั่นเองแต่เราเขียนเป็นตัวย่อนะคะเดี๋ยวครูเปิดเฉลยให้ว่ามันเขียนว่ายังไงฉันไม่ใช่มาจากโบกตานะฉันมาจากเมืองที่เรียกว่าคาลีแต่ว่าก็เป็นชาวโคลอมเบียเหมือนกันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปจัดดูแล้วกันนะว่ามันน่าจะคู่กับรูปอะไรฟังบทสนทนาต่อไปเลย Oscar this is Meiko she's from Japan Oscar นี่คือเมโกะนะ she is from Japan นะคะหรือ she's from ก็ได้เป็นตัวย่อเธอมาจากประเทศญี่ปุ่นMeiko, this is Oscar. Meiko, this is Oscar. He's from Brazil. นะคะก็คือ he is from นั่นเองแล้วก็เขียนเป็นตัวย่อไปนะคะ แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าคุณสะกดชื่อของคุณยังไงนะคะ How do you spell your name?นะคะ it's นะคะก็ย่อมาจากคำว่า it is นั่นเองนะคะต่อไป นะคะทักทาย Hi Ali how are you คุณสบายดีไหม Ali ก็บอกว่า good ดีนะขอบคุณ and you แล้วคุณล่ะ I'm fine where are Jean and Paula แล้ว Jean กับ Paula อยู่ไหนล่ะThey're not here. They're at นะคะพวกเขาอยู่ที่ conference center อยู่ที่ศูนย์ประชุม Andres อยู่ไหน He okay He isn't here นะคะเขาไม่อยู่ที่นี่ isn't นะคะ He's trains late นะคะรถไฟมันมาช้าเนาะลองดูซิว่าคำไหนที่หายไปนะคะแล้วก็นักศึกษาเอาไปเติมก็เดี๋ยวใครไม่ทันก็กลับมาเปิดแล้วกดพอสวิดีโอเอานะคะแล้วก็ไปเติมประโยคให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะจากเมื่อกี้ที่คุยกันน้องที่มี3คนเอมิลี่ซาบีแล้วก็ซาร่าน่าจะเป็นรูปไหน3คนผู้หญิงหมดเลยแน่นอนต้องเป็นรูปที่2ต่อมาอันนี้นะคะมีกี่คน2คนนะคะสามคนมีแซมมีออสการ์แล้วก็มีเมโกะนะคะคิดว่าน่าจะเป็นอันไหนแซมเนาะผู้ชายออสการ์ก็ผู้ชายเมโกะผู้หญิง1คนเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้นั่นเองและสุดท้ายมีคน2คนคุยกันก็คือโจกับอาลีก็คือรูปนี้นะคะรูป A ทีนี้จากที่นักศึกษาสังเกตที่เขาพูดเมื่อกี้เขาจะพูดเวลาที่เราพูดเป็นบทสนทนาเนี่ยเขาจะเป็นตัวย่อทั้งหมดนะคะเขาจะไม่พูดตัวเต็มอย่างเช่นเขาจะไม่พูดว่าI am 20 years old เขาก็จะพูดว่า I'm นะคะ I'm 20 years old หรือ I'm Thai นะคะเรามักจะไม่พูดเป็นตัวเต็มนั่นเองนะคะเขาจะเป็นตัวย่อนะคะ I am ก็จะย่อเป็นคำว่า I apostrophe am ก็จะกลายเป็น am นะคะแล้วมา you we they are เราก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะตัวไหนตัวนี้นะคะ apostrophe re ก็จะออกเสียงเป็น yourWe're there นะคะแบบนี้นะคะแต่ละเราก็จะไม่พูดเป็นตัวเต็มอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนไทยเราก็จะพูดว่า we're Thai นะคะเราก็จะไม่พูดว่า we are Thai แบบนั้นส่วน he she it นะคะก็จะเป็นตัวย่อ apostrophe s จาก he is she is ก็จะเปลี่ยนเป็น he's หรือ she's Thai he's American แบบนี้นะคะพอเป็นประโยคปฏิเสธบ้าง I'm not เราเปลี่ยน I am not เราเปลี่ยนเป็นตัวย่อเป็น I'm not นะคะ I'm not แล้วก็มาดูซิว่าถ้าเป็น are เขาจะเปลี่ยนเป็นยังไงเช่น you we they are not นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะกลายเป็น you're not we're not แล้วก็ they're not นั่นเองนะคะแล้วก็มาดูอันที่6สุดท้าย
he is not หรือ she is not แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ he is not หรือ she's อ๋อไม่ใช่ he's not หรือ she's not แบบนี้นะคะเราจะไม่พูด he is not หรือ she is not นะคะหรือจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนไปได้อีกอันนึงก็จะกลายเป็น he isn't เราอาจจะเคยได้ยินแบบนี้หรือ you're not นะคะหรือ you aren't นะคะจาก you're not กลายเป็น you aren't ก็ได้เหมือนกันนะคะได้ทั้งคู่ลองดูซิในช่องที่เป็นเกี่ยวกับ grammar นะคะเห็นไหมการใช้ verb to be ดูซิว่าเราใช้ในกรณีแบบไหนบ้างเราใช้เวลาที่บอกเล่านะคะพูดถึงสถานที่ที่เรามาจากนะคะสัญชาติที่เราเป็นนะคะแล้วก็อาจจะพูดถึงอายุด้วยก็ได้นะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามเนี่ยที่เป็น verb to be ระวางมันไว้ยังไงนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเรามาจากประเทศอิตาลีเราพูดว่า I'm from Italy นะคะเราเอา verb to be วางไว้ข้างหลังประธาน I am นะคะแบบนี้ได้เลย I'm from Italy เธอเป็นคนญี่ปุ่นเราก็พูดว่า she's Japanese หรือ she is Japanese นะคะเราเป็นคนเยอรมันเราก็พูด we're German นะคะหรือจริงๆแล้วก็คือตัวเต็มคือ we are German นั่นเองทีนี้มาดูปฏิเสธทำยังไงเราสามารถเอา not มาวางไว้หลัง verb to be ได้ทันทีอย่างเช่น I'm not from Spain ฉันไม่ได้มาจากสเปน he's not หรือ he isn't เห็นไหมคะเมื่อกี้ที่ครูบอก he's not หรือ he isn't here แบบนี้ก็ได้หรือ they're not หรือ they aren't American they're not American หรือ they aren't American ได้ทั้งคู่นะคะทีนี้พอเป็นคำถามทำยังไงเวลาที่เราจะตั้งคำถามเราสามารถเอา verb to be วางไว้ข้างหน้าได้เลยจากประโยคเมื่อกี้อย่างเช่นเราบอกว่า I am from Spain ฉันมาจากสเปนถ้าอีกฝ่ายจะถามว่าคุณมาจากสเปนไหมเราก็ย้าย verb to be ไปข้างหน้าแล้วก็ถามว่า Are you from Spain เมื่อถาม Are you ปั๊บเราก็ต้องตอบว่า Yes I am เราคงไม่ตอบ Yes you are เพราะคำถามว่า Are you from Spain แปลว่าคุณมาจากสเปนไหมถ้าเราบอกว่า Yes you are ใช่คุณมาจากสรุปมันตอบไปเนี่ยฝั่งนู้นตอบเราแต่เราก็ไปบอกว่าใช่คุณมาจากสเปนเขาถามเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนตอบเราถึงตอบว่า yes I am ใช่ฉันมาจากสเปนนะคะถ้าไม่ใช่เราก็จะตอบว่า no I'm not แบบนี้นะคะถาม is Andrea here Andrea เขาอยู่ที่นี่ไหมถ้าเราตอบว่าเขาไม่อยู่เราก็ตอบว่าตอบว่าเขาอยู่เราก็ตอบว่า yes he is นะคะแต่ถ้าไม่อยู่เราก็จะตอบได้ว่าNo, he's not. หรือ No, he isn't. หรือ No, he is not. แบบนี้นะคะเขียนได้3รูปแบบเลยนะคะแต่ดูดีๆว่าถามประธานเป็นใคร Is he? ก็ตอบ Yes, he is. Is she? ก็ตอบ Yes, she is. หรือถ้าเป็น Is it? เราก็จะตอบว่า Yes, it is. หรือ No, it isn't. แบบนี้นะคะดูดีๆว่าประธานเป็นใครนั่นเองอันนี้เราดูไปแล้วนะคะทีนี้เปิดไปหน้า112นะคะ112มาดูการใช้ verb to be นะคะเดี๋ยวผม pause แป๊บหนึ่งมาต่อนะคะการใช้ verb to be เนาะไหนมาดูประโยคนะคะเดี๋ยวครูจะให้เราเขียนประโยคด้วยตัวเองเหมือนกันนะอย่างเช่น I'm Juan นะคะอันนี้มันเป็นคนประเทศสเปนตัว J เขาออกเสียงตัว H นะคะ I'm Mexican ฉันเป็นคนประเทศเม็กซิกันนะคะเป็นคนมาจากประเทศเม็กซิโกนั่นเองหรือชาวเราเรียกเขาว่าชาวเม็กซิกันนะคะมา this is Michelle Michelle หรือ Michael this is Michael no, ไม่ใช่ Michelle Michael นะคะถ้า Michelle ต้องเป็น LE ลงท้ายโหมองตาเบลอไหม this is Michael he's from France นะคะมาจากประเทศฝรั่งเศส my sister is a teacher พี่สาวฉันเป็นคุณครู she is in the classroom เธออยู่ที่ห้องเรียน
นะคะ How are you? คุณสบายดีไหม I'm fine นะคะสังเกตไหมคะว่าการใช้ verb to be เนี่ยมันจะเป็นความหมายที่เกี่ยวกับที่แปลเป็นภาษาไทยง่ายก็คือเป็นอยู่คือเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะเนี่ยเป็นใครก็เป็นคุณครูนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องเรียนคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้แล้วก็เป็นการก็คือจะบอกลักษณะนิสัยอย่างเช่นเป็นคนที่เป็นคนดี he is nice หรือเป็นคนไม่ดี he is bad อะไรแบบนี้นะคะหรือเราจะพูดถึงอายุก็ได้ I am 25นะคะฉันอายุ25ถ้าพูดเป็นประโยคเต็มก็จะเป็น I am 25 years old แบบนี้นะคะทีนี้มาลองดูนะคะประโยคบอกเล่าปฏิเสธแล้วก็คำถามต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวครูให้เราแต่งประโยคแล้วก็เขียนลงไปในแถวๆเนี้ยตรงไหนตรงหนึ่งนะคะเป็นประโยคบอกเล่าให้คุณ1อันปฏิเสธ1อันแล้วก็คำถาม1อันนะคะเดี๋ยวลองฟังแล้วพูดตามด้วยนะ I am SpanishTom's from Chicago. You're Japanese. I'm Spanish. Tom's from Chicago. You're Japanese. บอกเล่าเลยฉันเป็นคนสเปนทอมมาจากเมืองชิคาโกคุณเป็นคนญี่ปุ่นนะคะนี่บอกเล่าเนาะ I'm not Portuguese. ปฏิเสธนะคะเป็น I'm not นะคะ PortugueseMaria is not Australian. Maria isn't Australian. นะคะพูดได้สองแบบ Maria is not หรือ Maria isn't ก็ได้ไม่ใช่ชาวออสเตรเลีย We're not from Vietnam. We aren't from Vietnam. นะคะ We're not หรือ We aren't ก็ได้ทั้งคู่นะคะ Am I from Canada? ส่วนใหญ่อันนี้เป็นคำถามที่มักจะไม่ค่อยถามมาถามตัวเองอะเอ๊ะฉันมาจากแคนาดาไหมนะคะมันถามได้แหละแต่ว่ามันก็จะแปลกๆหน่อยนะคะ Am I from Canada? อาจจะเป็นความจำเสื่อมเอ๊ะที่ฉันมาจากแคนาดาหรือเปล่านะคะต่อ Is she from New York? นี่ค่อยชัดหน่อยเอ๊ะเธอมาจากนิวยอร์กหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เราไม่แน่ใจว่าคนอื่นมาจากนิวยอร์กหรือเปล่านะคะ Are you from Turkey? หรือเราถามฝ่ายตรงข้ามเลยเอ๊ะคุณมาจากตุรกีหรือเปล่า Are you from Turkey? นะคะคำตอบดูสิ Yes, I am. No, I'm not. นะคะใช่ฉันมาจากแคนาดาไม่ฉันไม่ได้มาจากแคนาดานะคะก็ Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. Uh-huh. No, she's not.No, she isn't. ได้ทั้งคู่นะคะ No, she's not หรือ No, she isn't. Yes, we are. No, we're not. Yes, we are. ใช่เราเป็นนะคะไม่เราไม่ได้เป็นนะคะ No, we are not หรือ No, we aren't นะคะสังเกตดูเขาจะใช้ apostrophe s ในการบอกถึงประธานที่เป็น he, she, it นะคะอย่างเช่น my sister's hereSabine's here นะคะ she is here เราใช้ is and ma นะคะกับ he she it นั่นเองแล้วก็เราจะใช้ apostrophe r หรือ verb to be ที่อยู่ในรูปของคำว่า are ใช้กับ you we they นะคะอย่างเช่น you're my friend we are Colombian นะคะ you're they're from Brazil นะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะใช้ r คู่กับคำนามที่เป็น plural ก็คือเป็นพหูพจน์นะคะแล้วก็ชื่อที่มี2ชื่อขึ้นไปนะคะอย่างเช่น my friends are from Brazil นะคะแต่อันนี้เราจะไม่ใช้ตัวย่อนะคะเราใช้ตัวย่อไม่ได้ใช้เป็นตัวเต็มเหมือนกัน Gina and Rolla are Germany นะคะนี่เราก็ไม่ใช้ตัวย่อเพราะว่ามันมีชื่อ2คนอยู่ตรงนี้นะคะดูซิพอเป็น he she it ถ้าเติม not ก็เป็น2แบบ he is not หรือ he isn't อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะแต่ว่าเราจะใช้ปฏิเสธนะคะอุ๊ปส์อะไรเนี่ยเราใช้ปฏิเสธได้เป็นตัวย่อนะคะ aren't Brazilian เราไม่ต้องพูดว่า Gina and Bolin are not Brazilian เราใช้คำว่า aren't เลยก็ได้นะคะทีนี้ที่ครูจะให้เราแต่งประโยคก็คือ3ประโยคเธอพูดถึงเรื่องของตัวเองอะไรก็ได้
ฉันเป็นคนไทยฉันอายุ20เขาเป็นคนจีนเขามาจากประเทศจีนอะไรแบบนี้แล้วเธอก็เขียนประโยคบอกเล่าเมื่อกี้ให้กลายเป็นปฏิเสธให้ครูแล้วก็ลองตั้งคำถามด้วยว่าจากประโยคบอกเล่าเมื่อกี้หนูจะตั้งคำถามโดยใช้ verb to be มาวางไว้ข้างหน้าให้ถูกต้องยังไงนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยตรวจกันวันหลังนะคะแล้วก็อันนี้ทำอีกเป็นการบ้านทั้งหมดเลยนะคะระหว่างที่ไม่ใช่การบ้านแหละก็เดี๋ยวครูจะโพสต์วิดีโอนี้พรุ่งนี้แปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็นักศึกษา8:45ก็ได้นักศึกษาดูเสร็จนักศึกษาก็คุณจะแบบเป็นไลฟ์นะคะนักศึกษาดูเสร็จแล้วก็ทำงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งครูภายในเวลา11:30นะคะต้องส่งภายในเวลา11:30เลยนะแล้วทีนี้ครูจะรู้ได้ไงว่าเธอทำเสร็จแล้วก็คือโดยการที่เธอทำแบบฝึกหัดต่างๆเสร็จเธอถ่ายรูปแล้วก็โยนลงไปในกลุ่มให้ครูดูว่าโอเคหนูทำแล้วนะหนูทำเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ครูจะได้รู้ว่าทุกคนทำแล้วจริงๆครูจะเช็คชื่อจากงานที่ส่งนะคะว่าเธอส่งตามเวลาไหมนะคะครูให้เวลาแค่ถึง11:30นะคะเดี๋ยวครูเขียนลงไปในโพสต์อีกทีนึงว่าครูให้เวลาถึงตอนไหนอ๋อลืมบอกอันนี้นะคะก็คือเติมใช้ verb to be มาเติมไม่ถูกดูซิประธานเป็นใครใช้ is หรือ am หรือ are นะคะส่วนอันนี้อ้าวตั้งคำถามเราจะตั้งคำถามว่ายังไงแล้วดูจากเรื่องตอบด้วยว่าจากคำถามที่เธอถามเมื่อกี้เธอจะตอบ yes หรือ no นะคะอ่านจากเรื่องก่อนนะว่าประโยคที่เราตั้งคำถามตรงนี้มันถูกต้องไหม นะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้verb to be is มาเติมไม่ถูกต้องนะคะถ้าอันไหนใช้ contraction หรือตัวย่อได้แล้วก็ใช้ไปนะคะทำด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวค่อยมาเฉลยอันนี้เหมือนกันนะคะดูซิว่าเราต้องเติม verb to be ตรงไหนยังไงนะคะแล้วก็ไหมถ้าเป็นคำถามนะคะจะใช้อะไร verb to be is มาตรงนี้พอปฏิเสธตรงนี้เราจะใช้ยังไงนะคะลองทำด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวครูค่อยเฉลยอ้าวเรามาดูนะคะรูปคนต่างๆเหล่านี้ใครรู้จักเขาบ้างไหมรูปแรกนะคะสองคนนี้มาจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ they are British หรือ they are English ก็ได้นะคะเขาสองคนนี้คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เออไม่ใช่นั่นพ่อเขาอันนี้คือเจ้าชายวิลเลียมนะคะส่วนนี้ภรรยาของเจ้าชายวิลเลียมก็คือเคทนะคะเราเรียกเขาว่าดัชเชสเคทนั่นเองต่อมาคนนี้รู้สึกว่าจะมาจากบราซิลเลียนนะถ้าคุณจำไม่ผิดแล้วอ๋อสเปนมาจากสเปนราฟาเอลนาดาลนะคะนาดาลมาจากประเทศสเปนเดี๋ยวเราค่อยเปิด answer คนนี้หนุ่มหล่อคนนี้สาวๆน่าจะรู้จักJustin Bieber นั่นเองมาจากแคนาดานะคะตอนแรกเราอาจจะคิดว่า he is American ไม่ใช่ no he's not he is Canadian นะคะเป็นคนประเทศแคนาดาส่วนแต่คนนี้ผู้ชายจะรู้จักเนมานั่นเองนะคะเนมาร์น่าจะมาจากบราซิลมั้งเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเปิดดูแล้วก็คนสุดท้ายนี่คือคนที่แสดงเรื่องอควาแมนนะคะที่เป็นคุณแม่นะคะชื่อนิโคลคิดแมนมาจากประเทศออสเตรเลียนะคะดูสิแม่ค่ะอันแรกแคทลีนก็คือเคทนั่นเองเคทมิดเดิลตันนะคะเป็น Duchess of Cambridge and Prince William นะคะ the British นะคะเป็นคน British มาจาก UK Rafael Nadal มาจาก Spain แล้วก็เป็น Spanish นะคะ Justin Bieber is from Canada he is Canadian Neymar is from Brazil he is Brazilian และสุดท้าย Nicole Kidman is from AustraliaAnd she is Australian นะคะเป็นคนออสเตรเลียนั่นเองอันนี้ก็ทำเองเติมตัวเลขนะคะจากอ่านตรงนี้ให้ถูก25เราจะเติมตัวเลขอะไรส่วนตัวนี้36เราจะใส่เป็นเลขภาษาอังกฤษว่าอย่างไรลองทำตัวเองก่อนนะคะ
เราพูดเรื่องตัวเล็กไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าคำศัพท์ที่เราเจอในการทักทายตัวเองเนาะมีอะไรบ้างเช่น hello my name's แล้วเราก็บอกชื่อของเรานะคะทักทายว่ายินดีที่รู้จักเราก็จะพูดว่า nice to meet you อีกฝั่งหนึ่งก็จะตอบมาว่า you too หรือว่า nice to meet you too ก็ได้ถามว่าคุณมาจากไหนเราถามว่า where are you from คุณมาจากไหนนะคะเราก็ตอบว่า I'm from ถามอายุ how old are you คุณอายุเท่าไหร่เราก็จะตอบว่า I'm แล้วก็ตามด้วยตัวเลขแล้วก็ years old นี่ไปนะต่อไปเลยค่ะค่ะเราจะมาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะคะว่าเขาเนี่ยได้ไปเดินทางเข้าไปยังเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วเขาไปทำอะไรบ้างนะคะมาดูซิผู้หญิงคนนี้ชื่อมาริอาโกเมสนะคะชื่อมาริอาโกเมสเขาเล่าของเรื่องของเขาในเรื่องเกี่ยวกับ my month in London นะคะเดือนหนึ่งของฉันในประเทศในเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะมาเรียก็เริ่มต้นในการเล่าว่า Hello, I'm Maria Gomez นะคะฉันชื่อ Maria Gomez I'm 21 years old ฉันอายุ21ปี and I'm from Cadiz in Spain นะคะฉันมาจากเมือง Cadiz ที่อยู่ในประเทศสเปน I'm a student ฉันเป็นนักเรียน and I love soccer แล้วก็ฉันชอบกีฬาฟุตบอลมากคนจริงๆแล้วคนที่ประเทศอเมริกานะคะจะไม่เรียกฟุตบอลว่าฟุตบอลคนอเมริกาเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์ส่วนตัวฟุตบอลคำว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าไปใช้ที่อเมริกากลายเป็นรักบี้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในอังกฤษจริงแล้วคนอังกฤษไม่เรียกซ็อกเกอร์คนอังกฤษเรียกฟุตบอลว่าฟุตบอลเหมือนบ้านเรานะคะคนไทยก็เรียกฟุตบอลนะคะรักบี้ก็รักบี้แต่ว่ามีอเมริกาเนี่ยแหละค่ะที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์นะคะส่วนฟุตบอลกลายเป็นอเมริกันฟุตบอลก็คือรักบี้ไปเองนั่นเองนะคะต่อมาเขาก็เล่าว่า right now ตอนนี้ I'm in the UK นะคะฉันไปอยู่ที่United Kingdom นะคะ I'm at a language school to learn English นะคะฉันอยู่ในโรงเรียนสอนภาษาเพื่อที่จะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษ but I'm also here for an international soccer tournament for students นะคะแต่ฉันก็มาที่นี่เพื่อที่จะมาแข่งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลระดับนานาชาติที่ทำไว้สำหรับนักเรียนต่างๆนั่นเอง This is my blog about my month in London นะคะอันนี้ก็คือเป็นบล็อกที่เขียนเล่าเรื่องราว1เดือนของฉันในเมืองลอนดอนนั่นเองไหนมาดูซิ1เดือนมีอะไรบ้างนะคะ week 1สัปดาห์แรกทำอะไร this is my host family นี่คือครอบครัวที่ดูแลฉันตอนที่อยู่ที่อังกฤษนะคะเราจะเรียกพวกเขาว่า host family นะคะถ้าสมมุติเธอไปค้างที่ไปเรียนต่อที่ประเทศต่างๆอยู่กับครอบครัวที่อุปถัมภ์ดูแลเรานะคะเราจะเรียกเขาว่า host family นั่นเองนะคะก็เล่าเกี่ยวกับ host family ว่า they're really nice พวกเขาดีมากเลย Helen is English Helen เป็นคนอังกฤษ and Alex is Scottish แต่ Alex เป็นคนประเทศสกอตแลนด์นะคะมาจากชาวเป็นชาวสกอตแลนด์นี่ and their children are named Jenny and Jacob นะคะมีลูก2คนก็คือ Jenny และ Jacob Jenny's 14 Jenny อายุ14 and Jacob's 12Jacob อายุ12 Sometimes I play soccer in the park with Jenny and Jacob บางครั้งนะคะฉันก็เล่นฟุตบอลในสวนสาธารณะหรือสนามนั่นเองนะคะกับ Jenny แล้วก็ Jacob And sometimes we all go for a walk in the center of London และบางครั้งเราก็จะไปเดินเที่ยวกันอยู่กลางใจกลางกรุงลอนดอนนั่นเองIs a really interesting city นะคะเป็นเมืองที่น่าสนใจมาก My favorite places are Big Ben นะคะสถานที่ที่ฉันชอบไปมากที่สุดคือBig Ben ก็คือหอนาฬิกาอันใหญ่อันนี้นะคะ Buckingham Palace อันนี้ก็คือเป็นพระราชวัง Buckingham ที่เราเคยอาจจะเคยเห็นที่ว่ามีเป็นทหารใส่ชุดเต็มยศแล้วก็ยืนนิ่งๆอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็
Tower Bridge ก็คือเป็นสะพานที่ค่อนข้างสวยงามมากอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนนะคะเป็นสะพานแขวนก็คือยกได้นะคะสีออกสีฟ้าๆหน่อยสวยมากนะคะมาดูต่อวีคที่สองทำอะไร This is my language school นะคะนี่คือโรงเรียนสอนภาษาของฉันนะคะ There are lots of students from different countries นะคะเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่เต็มไปด้วยนักเรียนมาจากประเทศต่างๆมากมาย And we all speak English together และเราก็พูดภาษาอังกฤษด้วยกัน My classmates are really friendly นะคะเพื่อนร่วมชั้นนะคะคลาสเมทของฉันเป็นคนที่เป็นมิตรมากเลยทุกคนเป็นมิตรหมดเลย I always sit with Hitoshi แต่ตัวฉันเองเนี่ยมักจะนั่งอยู่กับ Hitoshi นะคะ He's Japanese เธอเป็นคนประเทศเขาเป็นคนประเทศญี่ปุ่นนะคะ Our English lessons are fun นะคะบทเรียนภาษาอังกฤษของเรานั้นสนุกมากเลย Our teacher's name is Curry นะคะชื่อของคุณครูของฉันก็คือ Curry นะคะ and she is from Australia และเธอมาจากประเทศออสเตรเลียวีคที่สามทำอะไร I'm at the soccer tournament now ตอนนี้ฉันมาอยู่ที่การแข่งขันซ็อกเกอร์แล้ววีคที่สามนี้นะคะแข่งฟุตบอลแล้ว The teams are from Spain, Brazil, Portugal, Poland, RussiaEngland, Scotland, and Japan นะคะโอ้โหทีมมาจากหลายประเทศเลยมาจากสเปนบราซิลโปรตุเกสโปแลนด์รัสเซียอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะ We train every morning เราฝึกทุกเช้าเลย I think we're a good team because we are very fast ฉันคิดว่าพวกเราเป็นทีมที่ดีมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยไวมากๆนะคะThe games are in the evening. เกมนะคะส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในช่วงเย็นนะคะ They are really exciting. นะคะมันน่าตื่นเต้นมากเลย Week สุดท้ายนะคะ Week 4. We're the champions. โอเคเราเป็นแชมเปี้ยนแล้ว I'm happy. ฉันมีความสุขมากเลย But I'm also sad. แต่ฉันก็เศร้า Because it's the end of my month here.เพราะว่ามันเป็นเดือนเป็นสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะที่ฉันจะได้อยู่ที่นี่ Goodbye ลาก่อน London Until next time จนกว่าจะได้เจอกันใหม่นะคะจากที่เราอ่านเมื่อกี้เติมสินะคะว่าเอาไปแชร์นี่อันนี้ไม่เอาเติมอันนี้นะคะข้อ4What is Maria's nationality? จากเมื่อกี้ที่หัวให้ฟังนะคะมาเติมซิ nationality ของมาเรียมาจากอะไรคืออะไร Where are Helen and Alex from? Helen กับ Alex มาจากที่ไหนสองคนนี้มาจากคนละประเทศกันนะคะ What are Maria's favorite place in London? สถานที่ที่มาเรียชอบไปในอังกฤษในกรุงลอนดอนมีอะไรบ้าง Who is Hitoshi? Hitoshi คือใครข้อ5 Where is Maria English teacher from? Maria นะคะครูของ Maria มาจากประเทศอะไร Where are the teams in the tournament from? แล้วทีมจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยมาจากประเทศอะไรกันบ้าง When are the games? เกมแข่งขึ้นช่วงเวลาไหนบ้างนะคะมาเติมวันนี้ด้วยนะคะคำศัพท์ต่างๆนะคะอย่างเช่นคำแรกน้องมีครอบครัวที่ดูแลเราอยู่ที่นู่นอะไรอันนี้เพื่อนร่วมชั้นเรียนอะไรอ่ะเรามาเติมคำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูเฉลยให้วันหลังนะคะการใช้ verb to be เนาะบอกถึงเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเราบอกว่านี่คือบล็อกของฉันแล้วก็พูด this is my block ทีมเล่าเรื่องว่าทีมมีมาจากประเทศอะไรบ้างนะคะ แม้แต่ teams are from นะคะเดี๋ยวอันนี้ไว้วิ่งหน้าดีกว่าครูก็จะไม่ออกแล้วในจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเหลือ6หน้าน่าจะประมาณ6หน้ามั้งอ้อเหลือแค่2หน้าเองเดี๋ยว2หน้าครูจะตัดตอนไปไว้เป็น
หรือสี่หน้านะคะเดี๋ยวคุณจะตัดสี่หน้านี้เอาไว้เป็นวีคหน้านะคะก็วิดีโอนี้แค่ประมาณไม่ถึง1 ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาลองทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองเมื่อกี้มีหลายอันอยู่เหมือนกันนะคะก็ดูเสร็จแล้วก็รีบทำแล้วก็ส่งภายใน11 โมงครึ่งเนาะโอเคบ๊ายบาย